ทุกคนครับทุกคนถามผมครับว่าสรุปแล้วแคน CG เนี่ยยุบหรือไม่ยุบผมเห็นใน TikTok นู่นนี่นั่นนะครับแน่นอนว่าคลิปนี้มีคำตอบนะครับการันตีเลยว่าแคน CG ยุบหรือไม่ยุบนะครับคลิปนี้ห้ามดราม่านะครับคลิปนี้ทำเพื่ออธิบายนะครับสำหรับคนที่ไม่เข้าใจแน่นอนว่ามันก็เป็นคนนอกแหละครับก็คือคนไม่เข้าใจก็เยอะนะครับแต่แน่นอนว่าคนเข้าใจก็มีน้อยนะครับอย่างเช่นผมที่เหลือรอดอยู่โอเคครับเดี๋ยวเรารับชมคลิปกันดีกว่าท่านผู้ชม Let's go yeah.ไม่ใช่ครับโอเคครับก็กราบสวัสดีนะครับบิดลักนักเล่นเกมฟรีไฟร์ทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับสู่ช่อง DN Cat นะครับก็วันนี้นะครับผมจะมาทำคลิปนะครับอธิบายนะครับคลิปที่แล้วต้องขออภัยคนดูนะครับที่ทำอาจจะแบบใส่ภาพไม่ครบรายละเอียดไม่ครบพูดไม่ชัดเจนนะครับคลิปนี้เดี๋ยวผมก็เตรียมเนื้อหามาเรียบร้อยแล้วนะครับก็คือคลิปนี้นะครับผมจะทำเกี่ยวกับว่าแคน CG เนี่ยยุบเพราะอะไรเอ้ยไอผมทำไปแล้วนะครับยุบเพราะอะไรผมจะทำเป็นแบบว่าแคน CG นะครับสรุปดราม่านะแคน CG ต่างๆนะครับในเฟซใน TikTok ใน YouTube นะครับว่าสรุปแล้วแคน CG เนี่ยยุบจริงหรือหลอกนะครับ yeah. ยุบจริงหรือไม่จริงเอาอย่างนี้ดีกว่านะครับคลิปนี้นะครับแน่นอนว่าวันนี้ผมจะอธิบายนะครับในฐานะผมก็คนในแคนนะครับอดีตลองแคน CG นะครับ yeah. แน่นอนว่าถ้าผมทำเนี่ยแบบว่าถ้าดามงดราม่าอะไรนี้ก็ต้องขออภัยด้วยนะครับก็คือผมจะทำเป็นอธิบายให้ฟังนะครับโอเคเดี๋ยวเราพูดกันเลยดีกว่าท่านผู้ชมเสียเวลานะครับก็คือต้องบอกก่อนว่าสรุปแล้วแคน CG เนี่ยยุบหรือไม่ยุบนะครับก่อนผมจะอธิบายก่อนว่ายุบหรือไม่ยุบนะครับก็คือสรุปแล้วแคน CG นะครับไม่ยุบนะครับทั้งสาขา CG สาขาหลักแล้วก็ CG Someday ไว้ทุกคนคือไม่ยุบทั้ง2สาขาเลยนะครับที่พี่เต๋าโพสใน Facebook ที่ผมเคยคลิปก่อนหน้านี้นะครับใครยังไม่ดูก็ไปดูได้นะครับก็ที่พี่เต๋าโพสว่าจะยุบแคน CG แล้วก็ไปตั้งแคนกับโอเวอร์นี่ถามว่าเรื่องจริงไหมอันนี้พี่เต๋าอาจจะพูดไม่จริงแล้วกันนะพี่เต๋าอาจจะประกาศไปว่าแคนยุบนะครับแต่จริงไม่ยุบนะเพราะว่าแคน CG ยังอยู่นะทุกคนก็รู้ว่าผมจะพูดว่าผมเป็นคนโดนเตะออกจากแคนคนสุดท้ายนะครับก็คือที่ปรึกษานะครับก็คือตอนนั้นมันเหลือ4คนแล้วก็โดนเตะก็ออกมาอยู่แคนพี่ปิ่นแล้วโอเคครับเดี๋ยวเรามาว่ากันดีกว่าว่าทำไมแคนไม่ยุบเพราะอะไรนะครับแล้วแคนยุบอะไรคือยังไงครับเห็นคนไปดามงดราม่านะครับแน่นอนในTikTok ผมเห็นเลขคอมเมนต์เต็มเลยไอ้ CG จีนแดงผมก็งงแต่จริงๆมันเป็น CG แท้นะครับเพราะว่าผมรู้อยู่แล้วว่าแบบไอ้ผมมีพี่แบบว่าคนในแคนนะครับตอนนี้ก็คือถามว่าตอนนี้คนในแคนมีใครกลับเข้าไปในแคนสาขาหลักไหมก็มีนะครับก็จะมีพี่แบงค์นะครับแล้วก็น่าสุดน่าจะมีลุงประหลัดนะครับแล้วก็มีพี่หมูอยู่ซัมเดย์เหมือนเดิมนะครับพี่โจอยู่ซัมเดย์เหมือนเดิมแล้วก็มีพี่บุกุนะครับที่ผมดูในแฟนเพจFacebook นะครับแน่นอนนะครับว่าแคน CG แล้วเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยสาเหตุของพี่เต๋านะครับมันไม่ได้ยุบเลยทุกคนแต่มันเป็นการเรียกได้ว่าเอาคนที่อยู่ในแคนเนี่ยทั้งหมดเลยนะครับทั้งสาขาจำเดย์แล้วก็สาขาหลักนะครับเอ้ยเดี๋ยวผมจะพูดถึงสาขาหลักแล้วกันนะเนื้อหาคลิปนี้นะครับสาขาจำเดย์ผมจะไม่ค่อยพูดนะครับหรือจะพูดน้อยนะครับก็คือเขาจะเตะออกคนเตะออกแชทแล้วก็เตะออกแคนนะครับแน่นอนว่าเขาก็พูดแล้วว่าเขาจะทำแคนใหม่นะครับก็คือทำแคนใหม่ทุกคนในที่นี้ก็คือในความคิดของผมนะครับเอ้ยผมไม่ได้ความคิดผมดีเพราะว่าผมศึกษามาพอสมควรนะก็คือเขาได้ยุบแคนเพื่อเขาจะหนึ่งสาเหตุก็คือพี่เต๋าอาจจะไม่รู้จักคนในแคนนะครับแน่นอนว่าคนในแคนก็จะมีผมรับพี่ปิ่นรับแล้วก็พี่จัดรับมาบ้างแล้วก็พี่หมูนะครับแล้วก็ตัวพี่เต๋าเองรับมานะครับแต่ส่วนมากจะเป็นผมนะ 50% จากมาจากผมเนาะก็จะเป็นพวกสตรีมเมอร์ถ้าที่ผมรับเข้าในแคนนะครับตั้งแต่ผมอยู่แคนมา2ปีนะที่ผมรับเข้าแคนมานะที่ทุกคนรู้จักเลยพี่โจนะครับพี่โจนินโจนะครับป๋าโจนะผมเป็นคนรับพี่โจเข้าแคนมาแล้วก็พี่ต้อมยาฮูนะครับแล้วก็พี่หนูนาอันนี้ผมไม่แน่ใจพี่หนูนาได้รับมาแล้วก็พี่เบิ้มนะครับพี่แฮมสเตอร์นะฮะแฮมสเตอร์นะครับแล้วก็หลายคนนะครับสตรีมเมอร์หลายคนอีกนะครับใน Facebook แล้วก็ YouTube นะครับแน่นอนว่าผมก็เป็นคนรับมานะครับแน่นอนว่ามันผมก็ไม่ได้เทสอะไรเยอะนะครับเพราะว่าเขาก็มีผลงานอะไรแล้วเราก็รับมาเลยนะครับเพราะว่าผมคนที่ไม่ได้เรื่องมากนะครับแน่นอนว่าบางคนผมก็แนะนำผมก็ดึงเข้าแชทกลุ่มนะครับเพราะดึงแบบว่าให้แนะนำความรู้จักด้วยกันนะครับก็แน่นอนนะครับว่าถามว่าทำไมผมต้องขยายกันนึงว่าทำไมพี่แมวไม่กลับแคน CG นะครับผมไม่กลับเนี่ยเพราะว่าผมมีเหตุผลของผมนะครับที่ไม่กลับเนาะเอาจริงผมก็อยากจะเห็นหน้าใหม่ในแคน CG ด้วยแหละอันนี้คือเหตุผลหนึ่งนะครับอันที่2คือผมก็อยู่แคน CG มานานแล้วนะเว้ยคือแบบมันอยู่มา3ปีแล้วผมก็รู้สึกว่าเอ้ยผมก็เริ่มจะแบบมีพื้นฐานอะไรต่างๆแล้วผมคิดว่าเอ้ยเราแบบไปเติบโตเองนะอะไรเงี้ยเราก็ทุกคนไม่รู้ว่าทุกคนติดตามผมเพราะว่าจากแคน CG หรือว่าติดตามเฉพาะตัวผมจริงๆแต่ก็อาจจะมาจาก CG 50มาจากผม50นะครับไม่เป็นไรครับแต่ผมจะพยายามนะครับมาจากผม 100% นะครับแต่ผมจะพยายามหาคอนเทนต์ดีๆแล้วกันนะครับแน่นอนว่าเดี๋ยวคลิปนี้จะยาวไปหน่อยครับโอเคครับเดี๋ยวมาพูดกันต่อเนาะก็คือแคน CG เนี่ยผมจะเปิดให้ดูนะครับก็คือถามว่าแคน CG ไม่ยุบนะครับเพราะว่าเป็นการเอาคนหน้าใหม่รับหน้าใหม่เข้ามานะครับถามว่าเดี๋ยวคลิปต่อไปนะครับผมจะทำเกี่ยวกับว่าเข้าแคน CG แบบ2020นะครับคือเข้าแคนใหม่นะครับก็คือทำยังไงนะครับแน่นอนว่าสตรีมเมอร์หน้าใหม่แล้วก็คนที่ทำ TikTok แล้วก็ Facebook หน้าใหม่เนี่ยมีโอกาสได้เข้าแบบง่ายมากครับเอ้ยโอ้โหแทบว่าง่ายกว่าที่ผมรับเข้ามานะครับเพราะตอนนั้นผมแบบเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะช่วยแบบว่าปรึกษาพวกพี่แต่
พี่ในแคนต่างๆนะครับก่อนจะรับใครเข้าแคนนี่คือผมไม่ได้ตัดสินใจคนเดียวนะครับผมจะปรึกษาพี่คนนั้นว่าเอ้ยเนี่ยพี่คนนี้เหมาะไหมคนนี้เหมาะกับการพัฒนาไหมคนนี้แบบเหมาะอะไรไหมเนี่ยแน่นอนว่าผมเป็นคนที่ไม่ชอบทำอะไรคนเดียวนะผมจะชอบแบบว่าแต่ว่าทำไปปรึกษาพวกพี่ๆในแคนนะครับเพราะว่าเราบางทีเราก็ไม่รู้นะครับเพราะว่าเราอายุน้อยสุดแต่นั่นนะว่าเราเป็นรองแคนนะครับเราก็ต้องมีความเรียกว่าอะไรวะในความรับผิดชอบนะครับในการหน้าที่ต่างๆนะครับแน่นอนว่าผมก็ทำหน้าที่นั้นมาเกือบ2ปีกว่าแล้วนะครับไม่ดื้อไม่ซนไม่ดราม่านะครับผมไม่เคยมีดราม่าเลยนะเว้ยเกี่ยวกับคันซีจีนะครับโอเคครับเดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูนะครับโอเคครับน้องๆวันนี้พี่มีเกมนะที่เล่นแล้วได้เงินจริงๆมาฝากน้องๆนะเผื่อใครอยากจะหาเงินเติมเกมนะครับทุกคนนะก่อนอื่นเลยครับพี่ทิ้งลิงก์เกมไว้ใต้ description พี่แล้วนะครับต้องกดลิงก์ใต้ description ก่อนนะครับเพื่อสมัครสมาชิกหรือสามารถแอดไลน์ไปที่เลิฟสล็อตได้เลยนะครับเดี๋ยวพี่ขึ้นไว้ให้นะครับพอเรากดลิงก์เข้ามาเสร็จเรียบร้อยครับผมให้เราใส่หมายเลขโทรศัพท์เพื่อสมัครสมาชิกตรงนี้เลยย้ำนะครับหมายเลขโทรศัพท์ต้องเป็นหมายเลขเดียวกันกับ Wallet นะครับ 10-20 บาทก็เติมได้พอเราสมัครเสร็จครับก็จะเป็นหน้าจอแบบนี้นะทุกคนให้เลือกด้านซ้ายตรงนี้ครับเติมเงินได้เลยนะทุกคนนะอ้าวกดเข้ามาครับน้องๆจะเห็นธนาคารไทยพาณิชย์กับ True Money Wallet ตรงนี้นะครับให้เราเลือกแบบไหนก็ได้ที่เราสะดวกนะครับสำหรับพี่นะครับจะโอนเป็น True Wallet ครับนี่ครับพี่ก็โอนเข้าไปแล้ว100บาทไปที่เรียบร้อยตอนนี้มีโปรโมชั่นด้วยนะครับสามารถกดรับโบนัสตรงนี้ได้เลยนะครับสมาชิกใหม่ครับฝากครั้งแรกครับโบนัส 100% หมายความว่าเติม100ได้200โอ้โหโปรโมชั่นดีมากครับหลังจากเติมเงินเสร็จเรียบร้อยนะครับบนขวาตรงนี้ครับกดเข้าเล่นเกมได้เลยฮะหลังจากกดเข้าเล่นเกมครับจะมาโผล่หน้าจอตรงนี้ครับสามารถเลือกไปที่ตรงสล็อตตรงนี้ได้เลยครับที่พี่จะแนะนำครับเลื่อนลงมานิดหน่อยครับหาค่ายที่ชื่อว่า PG ตรงนี้โอเคครับตอนนี้อยู่หน้าค่ายเกม PG เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะดูรูปฮะแต่ละเกมสามารถเลือกเล่นได้เลยว่าเราชอบแบบไหนแต่เกมที่พี่จะแนะนำครับนั่นก็คือ Dragon Hatch นะครับบอกเลยว่าโบนัสแตกง่ายแตกไวแตกเยอะด้วยครับกดเข้าไปเลยมังกรทองมาแล้วครับโบนัสใหญ่ครับตรงนี้ครับได้มา400บาทแล้วนะทุกคนนะเดี๋ยวมาดูต่อว่าโบนัสตรงนี้ครับจะแตกเยอะหรือเปล่าเนี่ยมันจะซุ่มเปลี่ยนมาตรงนี้30 90บาทแล้วมาอีกครับรอเปลี่ยนสล็อตครับมาอีกไหมครับตรงนี้ครับโบนัสใหญ่ครับมังกรทองออกครับทุกคนเอาแล้วครับมาแล้ว600บาทแล้วนะต้องออกสีแดงแล้วตาแดงมาอีกครับตรงนี้โอ้โหได้มาอีก240โอ้โห 3,096 บาทเฉยเลยแป๊บเดียวแวบเดียวเท่านั้นนี่เงินจริงแตกจริงนะทุกคนนะสำหรับใครที่อยากเล่นอย่าลืมแอดไลน์เลิฟสล็อตนะครับพี่ทิ้งลิงก์ไว้ให้ใต้ description ครับระหว่างตอนนี้ครับเดี๋ยวเราไปดูเกมกันต่อเลยไปเป็นคลิปจากใน Facebook TikTok นะครับแน่นอนว่าผมไปเจอมาหลายคลิปมากนะครับทุกคนส่งไปให้ผมในเฟซต้องขอบคุณมากนะครับคลิปนี้มีเสียงป่ะไม่มีเสียงนะครับโอเคครับเดี๋ยวผมจะอนุญาตกดนี่ละกันหยุดนะครับก็คือคลิปนี้ก็คือจาก CG นี่น่าจะเป็น CG แท้นะเท่าที่ผมไปสืบมานะครับก็คือ CG Point นะครับจำไม่ผิดนะครับก็คือ CG ยังรับคนเข้าแคนนะทุกคนนะถ้าใครอยากเข้าแคนก็ติดต่อคนนี้ดื้อๆนะครับแล้วก็เป็นแคน CG ของจริงนะครับอันนี้คือแคนจริงนะครับเพราะว่าผมไปเช็คมาแล้วคนนี้อยู่ในแคน CG จริงนะครับเพราะว่าผมไปถามพี่ในแคนมาแล้วก็คือเนี่ย CG Point นะครับก็คือ City Point นะครับผมไปเจอใน TikTok ผมเปิดไปเจอพอดีเว้ยผมไม่อันนี้ไม่ได้เป็นคนส่งนะครับคืออันนี้เป็นแคน CG จริงนะครับทุกคนทุกคนจะไม่เห็นนะครับเนี่ยทุกคนดูนะครับเห็นป่ะผมจะให้ดูนะครับเห็นป่ะ CG จริงนะครับก็มี CG Distance กับ CG Set Point นะครับก็คืออันเนี้ยใช่อันนี้ถ้าผมซื้อมาอันนี้คือใช่นะครับโอเคเดี๋ยวผมพาไปดูคนที่2ดีกว่านะครับขออนุญาตเปิดนิดนึงนะทุกคนคนที่2น่าจะเป็นน้องคนนี้นะครับน่าจะเป็นรุ่นน้องผมหมดแหละผมคิดว่าผมน่าจะแบบว่าอายุเยอะกว่านิดนึงอะเนาะนี่ครับทุกคนประกาศรับคนเข้าแคน CG เมื่อวันที่16นะครับเดือน11ก็เมื่อ10วันที่แล้วเนาะทุกคนนะครับก็คือรับเข้าแคน CG ข้อมูลดูใต้เม้นต์นะครับก็คือเค้าเน้นแบบว่าชอบคนขยันนะครับทําคลิปเผื่อแคนความคิดสร้างสรรค์ก็คือความคิดสร้างสรรค์ใน TikTok ใน YouTube จริงๆอาจจะแคนใหม่นี่อาจจะเน้นไปทาง TikTok มากกว่านะครับทุกคนก็คือแบบนะธรรมดานะครับก็คือประกาศรับคนเข้าแคน CG ข้อมูลดูใต้เม้นต์นะครับก็คืออันนี้แคน CG จริงนะครับเพราะว่า UAD แล้วก็คําขวัญแล้วก็ประกาศอะไรนี่คือของพี่เต่าเขียนไว้นะครับผมไม่เคยไปแก้ข้อมูลแกเลยนะเว้ยแล้วก็แน่นอนว่าเกียรติยศ2ล้าน7นี่คือแคน CG ของจริงแน่นอนครับก็คือตอนนี้ที่ผมถามนะครับก็คือสมาชิกแคน CG นะถ้าจำไม่ผิดตอนนี้น่าจะมีประมาณเกือบ20 30กว่า30คนกว่านะครับตอนที่ผมถามพี่ในแคนมานะครับแน่นอนว่าผมก็แบบมีคนในแคน CG ไม่ใช่แต่รับนะครับก็คือผมมีพี่ที่รู้จักนะครับก็แน่นอนว่าแคน CG ยังไม่ยุบนะครับนี่แน่นอนว่าการันตีเนาะก็คือรองแคนก็จะมีคนที่ชื่อจีน่านะครับแล้วที่เหลือก็เป็นสมาชิกธรรมดานะครับโอเคเดี๋ยวผมพาไปดูคลิปคนที่3กันดีกว่านะครับทุกคนโอเคเดี๋ยวดูกันดีกว่านะครับตอนต่อไปมีเสียงเพลงไหมนี้ถ้ามีเสียงผมจะปิดนะครับผมจะไม่เปิดเสียงนะครับเพราะว่ามันเขาใส่เพลงนะครับแน่นอนแบบติดลิขสิทธิ์นะครับคนนี้แน่เป็นรองแคนนะครับที่ผมพูดนะครับเมื่อกี้รับอัตรายิงหัว50ขึ้นไปมีช่องมีความคิดคิดสร้างสรรค์นะครับต่อยอดตัวเองได้นะครับมีความรับผิดชอบมีวิธีในการควบคุมอารมณ์แคน CG อันนี้แคน CG ของจริงนะครับทุกคน
ใช่ปะมีคนอยากเทสเอาจริงปะทุกคนถ้าใครตอนนี้อยากเทสถ้าเดี๋ยวผมจะทำคลิปหน้าดีกว่าว่าการเข้าแคมป์ CG ทั้งซัมเดย์แล้วก็สาขาหลักทำยังไงนะครับแน่นอนว่าผมมีทิกจากที่ผมแบบอยู่แคมป์มานานผมรู้สึกว่าผมก็มีทิกสะสมนานๆนะครับในการเข้าแคมป์ CG เรียกว่าเป็นการเข้าแบบว่าถ้าทำตามผมได้มีโอกาสได้เข้า 100% นะครับโอเคเดี๋ยวผมจะทำนะก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับเห็นปะคือแคมป์ CG ยังไม่ถูกยุบนะครับแล้วก็ยังเปิดรับคนเข้าแคมป์ด้วยทุกคนก็อย่าลืมไปเทสนะครับเดี๋ยวถ้าใครอยากดูวิธีการเทสเดี๋ยวผมจะทำคลิปต่อไปนะครับแน่นอนว่าแคมป์ CG เนี่ยสรุปยุบไหมพี่แมวผมก็ยังพูดคำเดิมนะครับว่าแคนยังไม่ยุบนะครับแน่นอนว่าเขาอ่ะจะรับหน้าใหม่นะครับมากเรียกว่าคนในความว่าคนเก่ามีใครกลับไปไหมก็มีประมาณแค่ 10% ละกันนะครับจาก90 น่าจะเป็นหน้าใหม่เกือบ 100% หน้าใหม่เกือบ 90% เลยนะครับไม่ว่าจะมาจาก TikTok นะครับแล้วก็มาจากYouTube น้อยนะครับที่ผมเห็นนะแต่ผมจะเห็นจาก TikTok มากกว่านะครับเพราะว่าผมเป็นคนที่แบบเล่น TikTok บ่อยนะครับก็จะนั่งดูเซิร์ชไปเรื่อยเปื่อยครับแล้วก็สตรีมก็น่าจะน้อยนะครับไม่ได้เยอะนะครับเหมือนCG คนเก่านะครับก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับสรุปแล้วแคมป์ CG ไม่ยุบนะครับเหตุผลก็เพราะว่าเอาคนหน้าเก่าออกนะครับเรียกว่าเอาคนเก่าออกแล้วเอาคนใหม่เข้ามานะครับแน่นอนว่ามีการเปลี่ยนรองแคนใหม่นะครับก็คือกดทุกอย่างก็จะเปลี่ยนไปนะครับแน่นอนว่าผมก็ยังผมก็เป็นตำนานนะครับแต่ไม่เป็นไรนะครับก็ทุกคนก็นะผมก็ยังทำคลิปสนุกเหมือนเดิมนะครับต่อให้ผมไม่ได้อยู่แคมป์ CG แต่ผมก็ยังทำคลิปสนุกให้ทุกคนได้ดูนะครับก็ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครบ์นะครับเจอกันหน้าคลิปไหนบายบายยูฮู